นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามได้เลยนะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใจดีที่ครับผมสนับสนุนรายการของเราอยู่ครับแล้วก็ยังจริงๆแล้วก็ยังต้อนรับสปอนเซอร์อีกหลายท่านที่สนใจนะได้ไหนๆได้ไหนละตอนนี้มาเบรกนี้เรามาถึงแล้วครับผมแขกรับเชิญของเราที่เกินไว้ที่เกินเอาไว้นะก่อนอื่นสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับแนะนำตัวหน่อยทางผมก็ได้เริ่มจากทางบอลครับผมบอลดันตูมครับส่วนไทแชมป์ซับครับผมเอาไม่ใช่บอลมือซักผ้าเออเวลาแรกเขาบอกอะไรซักผ้าฉายาใหม่ชอบซักผ้าเวลาหน้าเฟซไม่ใช่ชอบซับโดนบังคับใช้โดนผบที่บ้านโดนผบท่านที่สองท่านที่สองครับสวัสดีค่ะก็บุษกรนาคธรรมคันค่ะน้องหญิงค่ะอันนี้ตำแหน่งอะไรครับทำอะไรทีมผู้จัดการแข่งการทีมแข่งหนาแดงแล้วต่อไปครับครับสวัสดีครับสุปกรณ์นิยมไทยครับPower Speed Shop ครับผมครับเป็นอันนี้ผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมผู้จัดการนักแข่งถ้าพูดถึง Power Speed Shop ก็ต้องตรงนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบอลกันดีกว่าครับว่าความเป็นไปเป็นมายังไงตั้งแต่เริ่มแข่งเข้ามาแข่งได้ยังไงเป็นนักแข่งได้ยังไงจากเด็กแว้นคนนึงใช่ไหมครับก็เริ่มจากมาจากเด็กแว้นเลยเด็กแว้นครับเด็กแว้นแว้นพูดง่ายๆแว้นเลยนักบินประจำหมู่บ้านพูดง่ายๆแต่บ้านนี่ไม่มีใครรู้จักนี่ไม่รู้จักบอลนี่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะสร้างความเดือดร้อนในหมู่บ้านตอนตูมใช่ครับมันที่ไหนนครปฐมเป็นอำเภอครับเป็นอำเภอนครปฐมใช่ครับนครปฐมครับทำไมพูดไม่เหนือต้องพูดก็เหนือครับก็มีเหนือนะตอนนี้ออกรายการก็เก่งนิดนึงก็แว้นกันอยู่แถวบ้านจนมีครั้งนึงก็คือมีโอกาสได้เข้าไปในเซอร์กิตไปดูรถแข่งรู้สึกแบบชอบนครเทศีใช่ไหมครับนครเทศีครับเรารู้สึกว่าชอบแล้วตามท้องถนนแล้วเราแว้นจนคือเราชนะมาหมดแล้วมันก็ธรรมดาแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วคือพอเห็นรถแข่งปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาในวงการแล้วไปเริ่มยังไงเข้ามายังไงไม่ใช่อยู่ดีๆอยู่ดีก็เริ่มจากช่างง่าทับไปเท้าเขาทำก็แต่งรถอยู่นี่แหละครับก็คือผมก็ไปแต่งรถกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าผมอยากแข่งรถแล้วเขาก็เป็นลูกศิษย์ของวิโรจน์อีกทีนึงก็คือเขาก็อยู่ในวงการรถแข่งอยู่แล้วด้วยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาทำให้ขี่ก็มีโอกาสได้แต่เต้าเร็วนิดนึงก็คือได้มาร่วมทีมกับวิโรจน์ด้วยก็คือเป็นเด็กๆว่าไม่เลสในนั้นก็เริ่มเขาเรียกใช้ศัพท์เขาเรียกเป็นตัวขี่ว่างั้นตัวขี่ก็เริ่มจากใหม่ๆเลยรุ่นอะไรครับรุ่นปีแรกที่ลงเนี่ยเป็นรุ่นวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อวินเป็นรุ่นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นรุ่น Honda Dash มันไม่เลสสมัยนั้นก็มีสื่อมวลชนคนนึงที่เป็นนักแข่งคู่แข่งที่ผมเพิ่งรู้จักมานี่แหละอ๋อนี่แหละนี่แหละสมัยก่อนนี่รุ่นเดียวกันปีแล้ว19ปีแล้วแล้วแข่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นนะครับหรือว่าขี่วินอยู่ด้วยกันไม่ใช่ตอนนั้นตอนผมลง LS 1 Maclet เป็นแล้วผมก็เริ่มหัดแข่งตอนนั้นเหมือนกันเจอผมว่างงานก็เลยไม่เกิดเลยคือวันนั้นน่ะจะเล่าให้ฟังว่ารถน่ะตรวจสภาพเสร็จไม่ทันเขาเลยสลับซกอัพให้ไม่ทันทีเนี้ยบอลเราก็ผัดเป็นบัดดี้กันใช่ไหมไอ้นี่พอไปถึงจุดตรวจสภาพก่อนลงแข่งปรากฏว่าบอลยังเหนื่อยเลยผมหวังดีฮะคือยางอ้อนยางมันอ่อนพูดเนิร์ดด้วยนะผมเติมเลยเติมปุ๊บคือไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนโชคมาใหม่ว่าเขาเลยต้องเซ็ตลมประมาณนี้เซ็ตก็ปล่อยลมยางก็เติมเลยไปหวังดีเติมให้หวังดีครับคือโค้งแรกคือเติมไม่เท่าผมไงคือรถผมใช้เท่านี้อ่ะผมก็เติมให้เลยเท่านี้เรียบร้อยครับโอ้นั้นออกตาที่หนึ่งเลยนะโค้งแรกเลยตุ้มไปปุ๊บไปเลยสักพักจับรถขึ้นมาขี่ต่อเอาไล่ขึ้นมาอยู่ที่สามใช่ไหมอยู่ที่สามเสร็จโค้งสุดท้ายตึ้งมาอีกทีนึงเลิกจบเลยพอเลยพอเลยฮะหายไปนานเลยพอเป็นเริ่มจากนักแข่งตรงนั้นแล้วขยับยังไงฮะก็ผลงานยังไงสมัยก็คือแข่งปีแรกก็คือเราประสบความสำเร็จไหมถ้าเริ่มใหม่ก็ได้แชมป์ทั้งสองได้แชมป์ทั้งรุ่นเลยได้แชมป์ทั้งสองรุ่นเลยคือแข่งครั้งแรกเลยอ่ะคือแข่งครั้งแรกมันสมัยก่อนไม่มีไอ้รุ่นที่ผมแข่งนะไม่มีการควอลิฟายใช้จับฉลากเอา
ผมก็จับครั้งแรกเลยจับคนจับฉลากอยู่ที่19ครับรถเยอะมากอ่ะแต่ก่อนเยอะแล้วก็ไล่เข้ามาจากที่19ไล่ขึ้นมาเอ้ยไม่19ครั้งแรกอยู่ที่11ครั้งที่11ครั้งที่2แล้วก็มารายการเชลรุ่นมามิกเลสรายการเชลคือรายการแชมป์ประเทศไทยประเทศไทยรถมี16คันผมก็ให้ตอนแรกให้เอกชัยผลกิจหันจับได้ดีที่1เลยนะดีใจมากเขาบอกกรรมการบอกรายชื่อตกหล่นจับใหม่ครั้งนี้ผมจับเองเลยผมเป็นคนที่จับฉลากไม่ค่อยดีเลยรถมี16คันผมจับที่16เลยสุดยอดนะแล้วก็ไล่ขึ้นมารู้สึกว่าจะเข้าที่3ครับที่3ที่2ผมจำไม่ได้รายการนี้พอมากลับมารายการที่ลงวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ก็จับฉลากอีกจับอีกเหมือนเดิม19นั่นไงพอกลับมารายการเชลก็คราวนี้จับใหม่อยู่แถวหน้าจับอยู่ที่3คราวนี้ไปยาวๆเลยครั้งที่1ก็คือแต่ว่าก็เข้าติดโพเดียมทุกสนามครับโอเคครับก็มีที่มาที่ไปการเริ่มต้นพอมาปีที่2เนี่ยจริงๆแล้วจากวันเล็กๆเนี่ยจะต้องขึ้นมาเกรด4ครับคือตามแรงใช่ไหมฮะวันเมกเลแล้วก็เกรด C แล้วก็ถึงจะเป็นเกรด B ครับวิโรจน์ถามว่ายาคีรถแต่งไหมเฮ้ยโอ้โหงานเข้าเลยนะผมก็ยาคีดีรถแต่งเพราะกติกาที่ขี่อยู่เป็น SP คือรถสแตนดาร์ดใช่ไหมครับข้อไปเดียวก็ยาคีก็เลยข้ามจาก C ไม่แข่งขึ้นมาขี่ B เลยแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ชนะเกรด A ด้วยก็คือทำให้ชื่อก่อนเป็นป้ายแดงเป็นป้ายแดงแล้วก็เกรดนี้เป็นป้ายดำแข่งรวมกันใช่ครับก็ขยับเกรดในการแข่งขันขึ้นมาเรื่อยๆว่าก้าวกระโดดแต่คือป้ายแดงแต่ว่าอยู่ที่1โอเวอร์ออลเลยไปสวนป้ายดำอ่ะแต่ก็รางวัลแยกกันแต่ว่าคือชนะในโอเวอร์ออลครับคราวนี้อยากรู้ว่าเข้ามาสู่สังกัดใหญ่ได้ยังไงก่อนที่จะมาขึ้นเกรด A เนี่ยตอนที่จะมาขี่ดัชเบอร์24เนี่ยก็คือได้มีการมาเทสกับทีมโรงงานแล้วในรุ่น150cc ครับก็เวลาก็ตามเป้าก็คือขี่เท่าดีเล็กขี่พอสมัยพี่เล็กนะใช่เขาเป็นคนขี่ขึ้นแต่ว่าด้วยวิโรจน์ยนต์เขาถ้าปล่อยให้ผมมาอยู่ในทีมโรงงานเนี่ยเขาก็จะไม่มีตัวขี่ก็เลยคุยไปคุยมาจนต้องก็ยังอยู่ก็ยังไม่ต้องขี่ตรงนี้ก็ยังอยู่ที่วิโรจน์ยนต์อยู่ที่เหมือนเดิมฮะก็แข่งในรุ่นดัชในรุ่นอันเดอร์โบน125เกรด A ครับใช้เบอร์24ผลงานตอนนั้นก็คว้ามากี่แชมป์กี่รางวัลกี่อะไรบ้างก็แข่งทั้งหมด3รายการครับรายการเอลมิดเดย์แล้วก็เชลแล้วก็เอเชียได้รองแชมป์ครับแต่ว่าเชลกับเอลเนี่ยได้แชมป์ทั้ง2รายการเลยครับได้แชมป์มากี่ปีอ่ะประเทศไทยกี่ปีเอเชียกี่ปีนี่คือเป็นป้ายดำเกรด A แล้วใช่มั้ยใช่นี่นะมีภาพย้อนกลับไปที่ปีที่ขี่เกรด B นิดนึงก็มีพอขึ้นมาครั้งที่2แล้วก็มาขี่เกรด B ใช่มั้ยก็มีโอกาสได้แข่งต่างประเทศด้วยเป็นการแข่งเป็นการเริ่มต้นจากปีแรกแล้วปีที่2ก็ได้ออกต่างประเทศเลยก็คนอยู่ข้างๆนี่พ่อป่ะใช่ครับพ่อครับก็ได้ที่1ในรายการเอเชียครั้งนึงที่อินโดนีเซียในรุ่น110cc ครับคว้าแชมป์ประเทศไทยมากี่ครั้งนะครับจำไม่ได้ครับก็ตั้งแต่รุ่นประเทศไทยก็เริ่มเขาจะนับคือเกรด A ใช่ไหมฮะก็มีถ้วยพระราชทาน125cc ครับแล้วก็พอขึ้นมารุ่นใหญ่เนี่ย150เนี่ยก็เป็นนั้นมันคือพอขึ้นมา150cc แล้วค่อนข้างจะเคี่ยวเยอะมากจะเป็นรุ่นกระดูกเลยก็ว่าได้ใช่ก็ปีนั้นรู้สึกจะได้แค่แชมป์เดียวครับเป็นแชมป์GP 125เอเชียคือแข่งผมจำไม่ผิดว่า6สนามมั้งรถสูตรโรงงานรถสูตรก็แข่ง6สนามผมเข้าที่1หมดเลยแล้วก็ยกล้อเข้าเส้นทุกครั้งเลยผมจำได้ถ่ายรูปอยู่ครับเลือกท่าเข้ายกแบบเข้าเส้นตลอดใช่ยกเข้าเส้นตลอดก็เป็นปีแรกที่ขึ้นมาทีมโรงงานก็ได้แชมป์เอเชียแล้วก็เป็นรองแชมป์รองแชมป์ GP 125แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมแข่งในการออเจแปนด้วยเนี่ยอันนี้คือรูปที่รายการออเจแปนออเจแปนอ๋อนี่บอลเนี่ยเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่ได้ไปขี่ออเจแปนเต็มฤดูกาลอยากให้พูดถึงความรู้สึกนี้นึงก็ถ้าพูดก็เป็นเกมที่ยากนะผมว่าเพราะว่าไปครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเพิ่งขึ้นมาเจอรถ125cc ที่มันมีแรงมากโรงงานแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้จักกับครับตัวรถว่าควรจะต้องปรับยังไงถึงจะดีใช่ไหมฮะทุกคนก็ใหม่ก็ไปเนี่ยเขาต้องการนักแข่งแค่40คนครั้งแรกเนี่ยผมไม่ติด40คนอ่ะครั้งแรกอ่ะใช่ไหมคือมันเป็นเกมที่ยากมากรถก็ไม่เคยไม่คุ้นมือไม่เคยสัมผัสทั้งแรงทั้งเร็วแล้วก็บวกกับไปญี่ปุ่นครั้งแรก
14วันผมเจอฝน13วันเจอแต่ฝนด้วยก็เลยทำให้ที่ไม่ผ่านควอลิฟายก็คือเกิดจากสภาพถนนเปียกเราอยู่เมืองไทยไม่ค่อยเข้าใจถึงว่าเวลาแบบพอเจอแข่งฝนตกในเมืองไทยนะบอลจะแบบว่าเริงร่าเจอฝนแบบเขาชินของเขาอ๋อไปเจอฝนมาเยอะแล้วไงใช่อันนี้รูปนี้ที่ไหนเนี่ยรูปนี้ก็ที่ญี่ปุ่นครับถ้าอยู่ญี่ปุ่นจะใช้เบอร์82ครับแล้วตอนนั้นมีได้รับสิทธิ์วายการ์ดยังคือวายการ์ดก็ปีแรกเลยครับก็คือปี2000เนี่ยเมื่อปี2000ก็คือขึ้นมาขี่ GP ก็ได้วายการ์ดเลยวายการ์ดคือได้ไปแข่งที่เซปังที่เซปังฮะแต่ตอนนั้นคือใหม่อ่ะคือแบบประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยมากถือว่าครึ่งจะปีที่ปีแรกวันไม่เลยปีที่2เกรด B เลยปีที่3เกรด A ในรุ่น125แล้วขึ้นมาปีที่4เนี่ยขึ้นมาปี4แล้วมาเจอรถที่แรงขนาดนี้คือใจมีแต่ใจแต่ว่าประสบการณ์น้อยด้วยวัยวุฒิแล้วก็เรื่องความกล้าเนี่ยเขาถึงส่งมาได้ปีนั้นได้ข่าวว่าแชมป์เดินมาหาที่พิษเลยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงมากคือรายการไหนพูดถึงรายการไหนครับมาเรื่องไอ้ GP มวย GP ก็คือออกตัวดีฮะเราคนไทยจะสิงกันตาร์ทอยู่แล้วฮะสิงกันตาร์ทอยู่ด้านหลังเนี่ยผมก็ปาร์ตาร์ทพึ่งไปอยู่หน้าเลยแต่ก็ได้ความแบบประสบการณ์น้อยอ่ะคือก็ไปจะไปอย่างเดียวอ่ะแล้วเราลืมว่ามันแข่ง19รอบแต่จัดเต็มตั้งแต่รอบแรกเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยกันดีครับผมก็เป็นประสบการณ์แล้วใครเดินมาทักที่พิษนะจำไม่ได้ที่ปี2000นะพี่ครับระดับแชมป์มาทักบอกใครเนี่ยขึ้นมาแบบตีคู่เขาเป็นใครแล้วขึ้นมาจากท้ายแถวขึ้นมาหัวแถวออกสตาร์ทแล้วตำแหน่งที่น่าภาคภูมิใจที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นบอกว่าได้ลูกเกียร์ตัวเยียคือยังไงได้มาได้ยังไงก็เป็นนักแข่งต่างชาติที่มาร่วมแข่งขันแล้วทำผลงานแล้วทำผลงานได้คือได้โดดเด่นเพราะว่ามีติดท็อป10ตลอดคือมีโอกาสขึ้นไปบี้ในไม่ว่าจะเป็นช่วงซ้อมช่วงควอลิฟายหรืออะไรก็คือจะมีตำแหน่งอยู่ตลอดครับแต่ก็กว่าจะได้จุดนั้นก็ปีแรกนี่แบบเละมากเลยเพราะว่าเหมือนปีแรกเป็นปีที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ล้วนๆใช่ครับก็ทำเต็มที่นะทำเต็มที่ที่พูดตรงนั่งอยู่เนี้ยดูในจอเนี่ยเหมือนที่คุณผู้ชมดูนะหน้าตายไงก็ไม่ใช่นักแข่งเลยใส่แว่นเลยเออใครจะมารู้นะแล้วตอนไม่ใส่ช่วงนั้นยังไม่ใส่แล้วตอนนี้มีผลไหมเวลาตอนแข่งก็ตอนนี้ผมก็ใส่แว่นแข่งใส่แว่นแข่งด้วยใช่ครับเอาเวลาแข่งนี่ก็ใส่อยู่ในหมวกอ่ะใส่หมวกเสร็จแล้วก็เอาแว่นสวมอีกทีนึงใช่ครับแล้วมันแล้วแรงไม่ชินนะหลายคนทำหลายคนทำไม่ได้แล้วยังใส่แว่นกันเนี่ยนะครับตอนแรกเปลี่ยนมาใช้คอนแทคแล้วแต่ว่ามันผมเป็นคนตาแห้งฮะแล้วพอคลิปปุ๊บหลุดก็เลยต้องกลับมาใส่แว่นก็ว่ากันไปกับเรื่องราวของการไต่เต้าขึ้นมาในการแข่งขันเคยไปในรายการ World Bike ด้วยนะใช่ไหมใช่ครับประมาณปี2005นะถ้าผมจำไม่ผิด2004หรือ2005ผมจำไม่ผิดทำไมถึงได้ไปก็ทางเบฟฮาเขาทำเกี่ยวกับรายการตรงนี้อยู่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมก็มีโอกาสได้ไป2ประเทศครับตอนนั้นไปอิตาลีกับฝรั่งเศสอิตาลีสนามอะไรครับจำได้ไหมที่บิมโมล่าฝรั่งเศสในเมนิคูอ๋อก็สนามแข่งดีพีนี่แหละใช่ครับนะฮะเดี๋ยวมาถามผู้จัดการทีมดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องถามเรื่องนี้แล้วไปไงมาไงถึงมาเจอกับ Power Speed Shop เป็นไงก็ในส่วนตัวนะผมทั้งเขาแล้วมั้งจริงๆผมก็คือสมัยก่อนไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่เพิ่งจะมาได้มาร่วมกับรายการที่มีรถซูเปอร์ไบค์ด้วยฮะจริงๆก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่แล้วก็คือก็พอได้คือบางคนก็คือมาเจอมาคุยกันเนี่ยเขารู้จักเราแต่เราบางทีเราก็คือรู้จักกันเหมือนว่าคล้ายๆในวงการอะไรประมาณเนี้ยพวกในวงการก็ทักทายก็คุยก็แซวเล่นอะไรเวลาเขาจะมาคือพีทผมไปอยู่ที่พีทที่30แล้วก่อนจะลงสนามเนี่ยเขาจะต้องมาจอดแถวหน้าพีทผมก็ชอบเดินไปเล่นไปทักทายไปคุยอะไรกันเงี้ยก็รู้จักกันประมาณว่าไปตีซีอะไรอย่างเงี้ยมั้ยประมาณนั้นมีแผนอยู่แล้วไงผู้จัดการทีมรู้สึกไงบ้างที่เจอเอาทำรถบิ๊กไบค์แต่ไม่เคยเห็นสุวไทยขับด้วยซ้ำไปครับแล้วรู้จักกันมาก่อนก็ไม่เคยรู้จักได้อยู่ยังไงถึงว่ามาเรียกเป็นบอลสุวไทยถึงมาขี่รถให้เราคืออย่างนี้ก่อนครับก็จริงๆแล้วปีที่แล้วอ่ะผมได้พี่เอวรพงศ์มาขี่แล้วเราได้รองแชมป์ประเทศไทยครับปีนี้เราแพลนว่าในปี2016เราแพลนว่าเออผมอยากจะหาอีกสักคนหนึ่งที่แบบมาช่วยดันทีมให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้ประมาณนั้นครับก็หาคือก็เลยมองหาแล้วทีนี้มาเสริมทัพเราใช่ใช่ครับทีนี้มองหาว่าใครที่มีฝีมือไม่ได้จำกัดอายุครับประมาณนั้นมีอายุใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นจำกัดอายุใช่แล้วก็ลองก็นึกขึ้นได้ก็
เออให้พี่มีพี่บอลอยู่ก็เลยถามพี่บอลติดปัญหาอะไรหรือเปล่าพี่บอลบอกไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็โอเคมันทุกอย่างมันมีจังหวะที่ลงตัวกันพอดีก็เลยแบบเออได้เขามาขี่ในปีนี้ใช่ครับจริงๆแล้วนะต้องบอกว่าภาพลักษณ์ของ Power Speed เนี่ยจะเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ที่รถแข่งทางตรงครับตัวจัดใช่ไหมครับซึ่งที่ผ่านมาก็คงเคยมาแล้วล่ะแต่ว่ามาในวันนี้เป็นรูปลักษณ์ของ Racingวันนี้มาในนามทีมแข่งก็หมดอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้ว Power Speed ทำอะไรบ้างถามไปเผื่อใครยังไม่รู้จริงๆแล้วคำว่า Power Speed เนี่ย Power Speed เนี่ยจริงๆแล้วคือจะเน้นไปในทางด้านperformance part ครับคือจริงๆที่ร้านผมขายตั้งแต่ดีไบค์มือ2นำเข้ามือ1แล้วก็จนมาขยายเป็นของแต่งบิ๊กไบค์ท่อไอเสียกล่องแต่งมีไดโน่ที่ร้านรับจูนอะไรเงี้ยครับประกอบเครื่องเป็นลูกสูบทำทุกอย่างเลยเมนเทนแนนซ์เรียบร้อยใช่ใช่ทำเซอร์วิสทุกอย่างจนพาร์ทด้วยร้านเนี่ยใช่จนถึงวันนึงเนี่ยคือแบบเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันใช้ได้ดีจริงทำรถไปเนี่ยมันเป็นยังไงมันแรงจริงไหมคือถ้าเราอยากรู้ว่าของเรามันดีจริงหรือเปล่ามันต้องมีการทดสอบมันก็ต้องทดสอบแต่ตัวผมเองผมขี่เองเนี่ยมันยังไม่ได้ผลก็คือลงแข่งด้วยใช่ผมตัวผมเองลงแข่งสนุกเฉยๆครับประมาณนั้นแต่ว่าคือเหมือนก็ลงไปลองของตัวเองใช่ไหมใช่ครับลองว่าเราแรงตอนหลังก็เลยแบบเออเฮ้ยงั้นเลยหานักแข่งมาทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำทีมแข่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ครับก็เริ่มครับนี่ใช่ไหมอันนี้คือจ้างทางตรงเนี่ยอันนี้จะเป็นรถแดกครับใช่ครับอันนี้คันนี้เร็วอันนี้ GTX ใช่ไหมน่าจะติด1ใน3แต่ว่ามีคันหนึ่งของลูกค้าติดตอนนี้ทำความเร็วสุดอยู่ที่ 8.5 คือเร็วที่สุดในประเทศไทยเร็วสุดในประเทศไทยความเร็วปลายเส้นเท่าไหร่อ่ะคันนั้นอยู่ที่240กว่าแต่เป็น40กว่า400เมตรนะใครขี่ครับอันนี้เป็นอาร์ตแม่กองครับเป็นอาร์ตแม่กองเป็นคนขี่รถชายาใช่ใช่ประมาณนั้นยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยแต่เขายังอยู่กับเรานี่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งรู้จักเพราะว่าสปีดเองยังมีอันนี้ผู้จัดการยังไม่ได้พูดเลยผู้จัดการตั้งแต่เกิดอย่าให้พูดเลยครับนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าก็พูดคุยกันต่อรวมทั้งเดี๋ยวเรามาดูรถแข่งด้วยแล้วบอกรถที่รถแข่งที่ทำจากพวกสปีดเนี่ยจะสุดขนาดไหนของแต่งจะจะขนาดไหนเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาชมครับ